你先烫死鸡。บ่แม่นกิ่งตกแล้วบ่เลี่ยมโอ้ยนึกว่าตะกิ่งตกเกยพอชิกติระวังตกเดี๋ยวเป็นบาดแผลหรอกนั่น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 นี่ป้ายบอกค่ะตรงนี้ที่ทิ้งขยะนะคะก็มีแยกขยะค่ะแยกเป็นพับพีก็คือกระดาษตัวนี้ขยะรวมกินคือหอมแท้นี่ก็คือเส้นทางค่ะ Summer Open เส้นทางในการปั่นจักรยานยางเที่ยวเขาก็จะบอกก็อบเดียนเดียนไว้ยันดอกไม้ยังสวยงามเลยค่ะวิวทิวทัศน์ก็สวยเป็นจังได๋ค่ะธรรมชาติทั้งเขาอ่าวลูกไส้ทิมคอยเด้อบาดนี่เขากลับแล้วธรรมชาติก็จะสวยงามไปเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็เวลาน่าจะ 20:00 นแล้วค่ะเบิ่งนาฬิกาก่อนเป็นกระสิผ้าย่างไปเรื่อยๆค่ะคันได้ย่างนี่มันบ่อยากกลับโลดค่ะมันลวงมันลวงย่างเบิ่งเฮ็ดแน่ว่ามีเฮ็ดอะไรไหมประมาณนี้เส้นทางจักรยานเสือภูเขาค่ะโอ้นี่บองเรียนสกีบองฝึกสกีเพชรค่ะขึ้นและล่มขึ้นและล่มตอนเรียนสกีครั้งแรกเนาะค่ะเนาะลูกชายไปคนเดียวแหละเพชรก็เดินมาพวกเพชรก็สิมาแถวนี่เราไปสำรวจเราไปสำรวจแลนเมื่อยขนาดเนี้ยเบิ่งหญ้าค่ะเขียวสวยงามค่ะก็คิดว่าน่าจะว่ามีอันน่ะเนาะต้นไม้นึกถึงเด็กหน่อยเนาะว่าปีนเล่นยางมวนลูกชายเพชรตอนนั้น2ขวบปีนแบบมีความสุขมากเลยค่ะเวลามาอยู่นี่เขาก็จะปีนเล่นตัวนี้หน่อยปีนอยู่ทั้งป่ายเห็นมั้ยเอ้าลูกชายเล่นไปทางใดคือบ่เห็นคือบ่เห็นสอดวิลเลียมวิลเลียมอ้าวเอิ้นหาบ่เจอแสดงว่าแล่นไปแล้วจะแล่นไปทางใดแล่นกลับทางเก่าหรือว่าแล่นไปทางนี้ก็บ่ฮู้เด้อค่ะบ่เป็นหยังดอกมาจิงจอกบ่ขาบไปดอกมันแล่นแล้วอยู่มันสิมาจิงจอกสิมาขาบเพชรนี่ล่ะเพชรว่า โอ้สดสื่นสดสื่นอยากให้เว้ยพ่อแม่พี่น้องได้เห็นไงคะว่าก็ธรรมศาสตร์อยู่นี่งามขนาดใดเนาะค่ะเนาะนี่เส้นทางสกีค่ะตะกี้เมื่อกี้อ่ะเพชรเป็นคนขับรถมาค่ะดังนั้นเพชรเลยลืมสังเกตว่าโรงแรมเขาเปิดหรือเปล่าเพราะโรงแรมมี2
เขาจะบอกค่อยบอกกันว่ามันมีอยู่บ่องใดอะสินะเขาจะไม่บอกเขาจะเก็บเป็นความลับทั้งผลไม้ทั้งปลาเห็ดจะสิจะไม่บอกกันเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะความสุขสนุกสนานและก็ความสมบูรณ์ของป่าเนาะค่ะเนาะมีทั้งผลไม้ป่ามีทั้งเห็ดค่ะถึงอยู่ถึงเขาสูงจังใดก็ตามค่ะเขาก็จะมีพืชพันธุ์ของเขาที่ขึ้นตามแถวนั้นเนาะค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้ามาเบิ่งว่าเป็ดสิผ้าไปเลาะผู้เขาสิเห็นหยังแน่หรือว่าสิไปเห็ดหยังค่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสนุกสนานและสมหวังในทุกเรื่องค่ะห่างไกลจากโลกไพ่ด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ